สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนที่ทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดีนำเอกสารทางการแพทย์เกี่ยวกับการรักษาตัวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมาเผยแพร่ว่าอาจไม่ได้ป่วยจริงถึงขั้นได้9คะแนนที่ต้องได้รับการพักโทษว่าไม่ทราบว่านายแพทย์วรงได้หลักฐานมาอย่างไรแต่จากการสอบถามแพทย์ที่ทำการรักษา3คนภาพที่ปรากฏเล่นดัมเบลในน้ำเป็นการฟื้นฟูผู้ป่วยที่ทำกายภาพในน้ำเป็นดัมเบลโฟมที่มีน้ำหนักเบาซึ่งค่อนข้างปลอดภัยกับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นสภาพร่างกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อไหล่และข้อศอกสำหรับผู้ป่วยที่มีประวัติการผ่าตัดไหล่และเป็นการปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อกายภาพเสริมตามที่เป็นข่าวก็ได้มีการสอบถามไปยังแพทย์3คนคือแพทย์คนที่1คือเป็นแพทย์ที่ส่งท่านไปรักษาแล้วก็แพทย์คนที่2ก็เป็นแพทย์โรงพยาบาลตำรวจคนปัจจุบันและอีกเบอร์นึงก็ได้เบอร์ของแพทย์ที่น่าจะโรงพยาบาลตำรวจที่รักษาเนี่ยนะก็บอกว่าภาพที่ปรากฏทางคุณหมอบอกว่าก็เป็นน่าจะเป็นเรื่องการกายภาพเป็นอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดเป็นดัมเบลโฟมซึ่งจะใช้ท่านจดไว้อย่างนี้ว่าใช้สำหรับฟื้นฟูกล้ามเนื้อไม่ได้ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะกล้ามเนื้อที่เกิดจากการผ่าตัดเนื่องจากมีประวัติการผ่าตัดที่ไหล่แล้วก็ข้อศอกนะฮะก็มันก็เป็นเรื่องทางการแพทย์เท่านั้นเองนะฮะยืนยันมันเป็นเรื่องของหมอแล้วก็ได้ถามแพทย์แล้วว่าภาพที่ปรากฏท่านก็ไปทำคำแนะนำของแพทย์ว่าจะต้องมีกายภาพบำบัดทางน้ำแล้วก็ใช้ทำเบลที่เป็นโฟมซึ่งเป็นน้ำหนักเบาแล้วก็ไม่ได้เป็นการสร้างความแข็งแรงแต่เป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพที่เกิดจากการภายหลังการรักษา